เป็นเลยพี่ขอเล่าเกี่ยวกับเรื่องพี่หน่อยอ่านะครับพี่เนี่ยเป็นเทิเรเดิมทืน่นเพเลยเป็นคนภาคใต้เนาะเป็นคนชาวจังหวัดสงขลานะครับตอน,นเด็กก็เหมือนเด็กๆทั่วไปนี่แหละนะครับนนเด็กทั่วไปซนบ้างเป็นธรรมดาเนาะสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นแบบว่าชอบอยากเป็นช่างอยากเป็นช่างเนาะเนื่องจากคุณพ่อเป็นวิศวกรน,นะครับ ไม่อยากเป็นช่างแก,แกะพัดลมทุกตัวในบ้านเลยนะครับแล้วก็ประกอบกลับได้แล้วปรากฏว่าเสียบปลักอีกทีมันไม่ติด <laughs> นั่นคือสมัยตอนเด็กๆเนาะคือทำของดีให้เป็นของเสียเนาะนะครับก็จะโดนพ่อว่าประจำนะครับว่าทีหลังไม่ต้องแกะแล้วนะครับแต่ความความความอะไรนะคอบบี้ของเราคือเราอยากเห็น,นกลไกมันเราอยากรู้ว่าเอ๊มันทำงานอย่างไรนะครับ ก็จะไปจับเครื่องมือช่างทุกอันแหละนะครับนั่นคือสิ่งที่ที่พี่ทำมานะครับแล้วถามว่าตอนเด็กๆที่อยากเป็นอะไรอีกอืพี่ก็ชอบพวกซุปเปอร์แมนแบทแมนเนาะพวกซุปเปอร์ฮีโร่เนาะเราก็อยากจะแบบอ,อยากแข็งแรงอยากมีพลังวิเศษจังเลยแต่พอโตขึ้นมาสักพักสักประมาณสิบขวบเราก็รู้แหละว่าเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนาะมันคงจะเป็นไปได้เนาะถ้ามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อะไรอย่างเนานะ ข้ามาช่วยเนาะทำยังไงให้เราแบบแข็งแรงคล่องแคล่วว่องไวนะครับเพราะฉะนั้นสมัยปัจจุบันมันก็จะมีวิทยาศาสตร์การกีฬาถูกไหมอ่าวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับที่ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการเพราะกายการทําให้สุขภาพแข็งแรงออกกําลังกายได้ดีนะครับซึ่งพี่ว่าในอนาคตเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรที่ที่ดีขึ้นนะครับอ่ามาเล่านิดนึง พอหลังจากนั้นประมาณสักอายุสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเริ่มอยากเป็นหมอฟันเพราะรู้สึกว่าอืการแคะอะไรในที่เล็กๆมันแบบมันน่าค้นหาจริงเลยยังอาศัยความอะไรนะสกิลฮ็อบบี้ที่เป็นชอบช่างซ่อมช่างแกะเนาะแต่ว่ากลัวกลัวว่าไปทาฟันก็บังเหมือนประกอบฟันได้ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็มีตอนนั้นมีเหมือนเป็นเพื่อนของคุณพ่อเนี่ยที่เขาเป็นหมอฟันเขาบอกอุย้ยหมอฟันลําบากนะ ต้องนั่งหลังขดหลังแข็งทนดมปากเหม็นคนไข้ด้วยนะเราก็เลยแบบโอ้เออมันก็จริงนะเราก็ไม่ชอบอะไรเหม็นเหม็นนะก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยแบบเอ้ยถ้างั้นเราก็สนใจวิทยาศาสตร์นะแล้วเราก็อยากเป็นหมอเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันก็จะได้ฟิตร่างกายใช่ไหมได้เรียนรู้ศาสตร์ทางด้านสรีระใช่ไหม ก็ปรากฏว่าพี่ก็ไปฝึกงานนะตอนนั้นมปลายฝึกงานเป็นแพทย์อะเป็นแบบนักศึกษาเนาะไปดูงานอยู่สองสัปดาห์ทำทุกผแผนกเลยเวชระเบียนห้องเก็บศพขนผ้าอะไรทั้งหมดนะครับอยู่สองสัปดาห์อยู่ห้องเออาด้วยห้องผ่าตัดก็เข้าจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราอะเออเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้จักตัวเองว่าจริงๆเราเราชอบอะไรเนาะ นะครับรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราถามว่าเราอยากช่วยคนไม่อยากช่วยคนแต่เราไม่ได้แบบโอ้โหจะต้องแบบเจอเลือดกระฉูดกระจายเจอคนเถียงกับคนไข้ในห้องผ่าตัดหรือว่าอในห้องเอาออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือมันมันไม่ใช่ที่เ,เราชอบนะครับก็เลยเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนเปลี่ยนว่าโอเคดังนั้นเราเรียนวิทยาศาสตร์ดีกว่าเราชอบที่จะทดลองเราชอบที่จะประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เ,เลยตอนปริญญาตรีก็ไปเรียนพันธุศาสตร์จุฬานะครับ รู้สึกว่าตรงสายมากรู้สึกแบบโอ้โหอันนี้แหละฉันอยากจะเข้าแน่นอนนะครับแล้วต่อมาก็ปริญญาโทก,ก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาเนาะไปเรียนทางด้าน b อ o i n f o r m a t i c นะครับเพิ่มเติมแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการแล้วพอกลับมากลับมาที่หัดใหญ่ก็มาเรียนที่สงขลานครินกที่หัดใหญ่เนาะเพราะพี่เป็นคนสงขานะครับแล้วก็ตอนแรกกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยต้องเรียนอะไรอีกหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นจุดหัวเรียวหัวต่อยอีกอันหนึ่งว่า จริงๆฉันอยากเรียนปริญญาเอกหรือเปล่าเพราะจริงปริญญาเอกนี่มันมันต้องคิดค้นอะไรใหม่ที่แบบในโลกนี้เขายัางไม่คิดอะนะครับหรือว่าเป็นมีแกลบช่องว่างโนเลจอะไรบางอย่างที่เราจะต้องมาฟิลเอาท์นะครับมาเติม,เต,มเต็มมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไบโอเมดิคอลเอนจิเนียร์น่าสนนะนะครับไบโอเมดิคอลเอนจิเนียร์น่าสนก็เลยลองมาเรียนนะครับพอลองมาเรียนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแกลบจริงๆก็คือ สมัยพี่เรียนอ่ะมันเป็นเรื่องของการรักษาแผลเบาหวานเนาะที่มันหายากนะครับพี่ก็เลยว่าเฮ้ยเขาก็มีเครื่องนูน้นเครื่องนี้ไฮเปอร์บาริออกซิเจนมีวูนฮิลลิงมีตัวดูดแผลมีอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะละพี่ก็เลยบอกเฮ้ยมันมีศาสตร์หนึ่งนะที่มันที่มันยังหาแกะบลงไม่ได้ก็คือเรื่องของการใช้แสงนะครับสมัยก่อนนั้นการการการใช้แสงยังไม่ค่อยมีความรู้มากนะักเราก็ใช้แค่แสง UVA UV UVB UV ในการรักษาโรคผิวหนังเนาะ สมัยก่อนนะครับพี่ก็เลยทําปริญญาเอกเป็นเรื่องว่าเราใช้แสงสีอะไรได้บ้างในการกระตุ้นการสมานแผลในผู้ป่วยเบาหวานอืมเอออารมณ์แบบสายไฟเลยคือแบบเอาหลอดไฟสีแดงสีเขียวสีเงินไปส่องเลยแล้วดูการเปลี่ยนแปลงของบาดแผลเอออย่างนั้นเลยเราวัดเต็มระดับโมเลกุล่าเลยนะดูว่าจีนตัวไหนอัพเรกูเลตหรือดาวเรกูเลตอะไรเงี้ยเออก็ได้ออกมาเปเปอร์หนึ่งซึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ย พอหลังจากเราออกอเราเห็นว่ามันมีเทรนด์ออกมาเยอะเลยสมัยนี้ที่เราเห็นก็คือหมวกมีใครก็เห็นบ้างหมวกหมวกที่มีแสงสีแดงอยู่ข้างในอ่ะนะหมวกที่มีแสงสีแดงแล้วทาให้ผมจเจริญเติบโตได้ดีอะไรเงี้ยรากผมงอกอันนั้นก็มาจากงานวิจัยพี่นะนะเออแต่พี่ไม่ได้เป็นคนประดิษฐ์เครื่องเนาะแต่งานวิจัยพี่มันเป็นเหมือนอินโฟเมชันให้ให้ทั้งโลกเนี่ยรู้ว่าเฮ้ยแสงสีแดง มันกระตุ้นยีนบางยีนให้มีเซลล์ peripheration ที่มากขึ้นนะอ่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนั่นคือตอนเรียนบริญญาเอกเราต้องหา know how อะไรที่สามารถ fill the gap ที่มันยังว่างอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้มันจะ lead นำไปสู่บทเรียนถัดไปก็คือเรื่อง innovation นะครับ innovation โอเคมาดูสไลด์ตัดไปเนาะถามว่าความ innovative เนี่ย ทุกคนพี่เชื่อว่ามีอยู่ในตัวน้องๆทุกคนมีอยู่ในตัวการที่เราจะบอกว่า innovative หรือ Innovation ของเราเนี่ยมันปังไม่ปังเนี่ยมันจะต้องอาศัยการทดสอบทางการตลาดแล้วก็ลูกค้าเนะนะครว่าเขายอมรับหรือเปล่าสมัยประถมเลยสมัยประถมมันก็มีโครงงานวิชาการอาชีพอะไรเงี้ยเนาะสมัยพี่คุณครูบอกว่าให้ลองทำอะไรหน่อยที่ไม่ให้หมาฉี่ที่รถอะเนาะที่รอรถเออ สมัยนั้นมันยังไม่มีไอ้สเปรย์ขวามือเนาะนะครับพี่ก็คิดอะไรไม่ออกก็ะมะกรูดแล้วกันก็ลองทํากับเพื่อนเนาะทาแบบขวดมะกรูดสกัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปรากฏว่าก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็ยังต้องเอากอีไปเหมือนเดิมเนาะเพราะหมามันก็ยังฉี่เหมือนเดิมเนาะนะครับก็เลยแบบก็เฟลไปหน่อยเนาะ,นะก็เฟลอย่างนี้แหละมันเป็นรูปแบบของการทำสตาร์ทอัพมันมีบางอย่างที่เราคิดออกเราคิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะ แต่พอเอาข้อจริงมันก็ยังเฟลนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นโครงงานแค่ทําแค่เดือนสองเดือนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ได้มีเวลากลับเข้าไปทําเพื่อปรับปรุงสูตรหรือว่าหาสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อมาสมัยเรียนมหาลายัยตอนเรียนที่จุฬาเนาะตอนเรียนที่จุฬาสมัยนั้นเนี่ยเครื่องปรินแพงมากแล้วก็การปริ้นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแผ่นละสิบาทยี่สบาทอะถึงแม้ว่าจะขาวดำเนาะนะครับ พี่ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นเพนพอยต์เป็นรู้สึกคุณครูจะให้ปิ้นรายงานอยู่นั่นแหละแต่มันเครื่องปิ้นก็ไม่มีแพงกว่าแพงร้านปิ้นก็โอ้โหราคาแพงเหลือเกินสมัยนั้นมันมีพันทิปพันทิปแบบตรงถนนสีย,ยุทธยาเนี่ยนะนะครับสมัยนั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะโอ้โหแบบเป็นไอทีมอลใหญ่ที่สุดเลยแล้วสมัยนั้นก็มีการใช้เทคโนโลยีตัวหนึ่งที่การที่เราเรียกว่าการเติมหมึก อการเติมหมึกเนี่ยเป็นหลอดสีสีอย่างนี้เลยตลับไหนหมดก็เติมสีนั้นลงไปเพราะฉะนั้นเราสามารถหารายได้ได้นะอืมตอนนั้นเนี่ยเป็นหัวธุรกิจมากเริ่มเป็นหัวธุรกิจแล้วพี่ก็คำนวณแล้วพี่อยู่ในตึกเนี่ยเขาชื่อตึกจำปีเนาะที่จุลาเนี่ยในตึกเนี่ยมีอยู่พันคนอในตึกนี่มีอยู่พันคน,น,น,ม, 1, คนมีเครื่องปริ้นอยู่แค่สองเครื่องในตึกเนี่ย เออเครื่องหนึ่งเป็นของพี่ปีสี่ตอนนั้นพี่อยู่ปีสองพี่ปีสี่เขาก็แบบไม่อยากทําแล้วอะ่ะคือแบบเออใครจะมาปิ้นก็มาแล้วกันใครไม่มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็จบไปแล้วก็ช่างมันอะไรเงี้ยก็เลยถือว่าเป็นมาเก็ตแกลบที่เราสามารถเข้าไปเติมเต็มได้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นปีสองในในหนึ่งห้องนอนเนี่ยมันจะมีสี่คนเนาะนอนได้สี่คนพี่ก็ทําคนเดียวก่อนทําคนเดียวติดประกาศ ในหอนแหละใครอยากเิ้นงานคิดแผ่นสองบาทพอโอ้โหสองบาทนี้มีแต่คนอยากจะมาเป็นนะครับแผ่นละสองบาทเพราะหมึกเติมแล้วก็ฉีดไซลิงค์เติมถูกไหมต้นทุนมันถูกมากนะครับรายได้ตอนนั้นก็คือเดือนละมากกว่าสามพันบาทเนาะนะครับสมัยก่อนนี้สามพันบาทนี่ถือว่าเยอะเหมือนกัน ไปสาวๆได้สบายอ่ะโอ้โหตอนนั้นเป็นเสียมากเป็นเสียมากเออไปสาวๆได้ว่าพาสาวๆไปดูหนังได้แบบโอ้โหแทบจะทุกวันอ่ะเออนะตอนหลังเพื่อนในรูมเมทเริ่มเห็นเฮ้ยไอ้ก๊อฟมันทำไมลูกค้าเยอะจังวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อปรินเตอร์มาเปิดบ้างปรากฏห้องพี่ทั้งสี่คนเนี่ยทุกคนมีปรินเตอร์หมดเลยเวลาเพื่อนเข้ามาเนี่ยไม่ได้มา ถามสารุกสุบดิบนะคือมาปิ้นงานทงนะครับมาปิ้นงานทางนั้นเครื่องคนนี้คิวเต็มอ่ะไปส่งไปเพื่อนคนนู้นอะไรอย่างนะครับทุกคนก็เกิดเศรษฐกิจมุนเวียนเนาะโอเคนั่นก็คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของพี่เนาะถ้าท้องน้องสังเกตก็คือเราเห็นแกลบของมาเก็ตที่มันมีเพนพอยลูกค้าต้องการแล้วพอเราไปสำรวจตลาดเรารู้สึกว่ามันมีช่องว่างอยู่เราลองหาวิธีสิ จะทำยังไงให้คอสมันลดจะทำยังไงให้ลูกค้ายังได้ผลลัพธ์ออกมากตามที่เขาต้องการแล้วก็ได้สิ่งที่ดีกลับไปนะครับอ่ะทีนี้มาดูถึงเรื่อง innovation บ้างนะครับ innovation พี่อยากจะให้เราดูคําบนสไลด์เลยเนาะพี่เขียนว่า mindset that you need to understand อันนี้เนี่ยหมายถึงคำว่า innovation ก่อน หลายคนจะมีคําว่า Innovation หลายแบบแม่แต่ว่าพี่ขอให้ mindset เราง่ายๆให้เราดูรูปนี้แหละเราจะเห็นว่ามีดาวดวงเล็กๆล,ลิบหลีลิบหลีหลายดวงด้านซ้ายแล้วก็มีดาวดวงใหญ่ที่แบบสว่างมากขวามือนะครับอันเนี้ยพี่ให้เราดูง่ายๆเลยแต่ละดวงเนี่ยมันเหมือนธุรกิจธุรกิจที่อยู่ในตลาดของประเทศประเทศหนึ่งใครที่ปังที่สุดเจอจรัดที่สุดมันก็จะอื้ม บังแสงดาวดวงอื่นได้ล่ะนะครับและดาวเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่แถวล,ลงได้เหมือนกันแล้วก็ดาวบางดวงก็อาจจะมีแสงสว่างโผลขึ้นมาในช่วงหนึ่งนะครับแสงของดาวอีกดาวหนึ่งอันนี้แหละเป็น m i n ์เซ t ง่ายๆของ Innovation เลยเราจะทำให้ Product ของเราหรือการบริการของเราเนี่ยมันเป็นที่ Talk of the Town มันเป็นที่ ผู้คนสามารถเห็นได้จากทุกๆที่มันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปอยากใช้มันเป็นสิ่งที่ปังมากที่สุดในเวลานั้นได้อย่างไรมันอาศัยทั้งการาแก้เพนพอยที่ดีในช่วงเวลานั้นเนาะบางคนมาผิดเวลาก็ไม่ปังเหมือนกันมันอาศัยในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้สามสกิลเนาะครับในการที่จะทำให โปรดักต์ตัวนั้นมันปังที่สุดถ้าย้อนกลับไปที่เรื่องปรินเตอร์ของพี่มเมื่อกี้พี่ก็ทําได้แค่ประมาณปีครึ่งเนาะเพราะว่าอีกปีหนึ่งเนี่ยก่อนจะจบไอรุ่นน้องปีหนึ่งอะ่ะมันก็เห็นว่าโอ้โหพี่ทําได้ดีจังเลยผมเอาไปกลายเป็นทั้งตึกเนี่ยเต็มไป้วยเครื่องปรินเตอร์นะครับมันก็มีคู่แข่งแหละถูกไหมมันก็มีคู่แข่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดคน้น วิจัยต่อว่าจะทํายังไงให้ดาวของเราเนี่ยมันยังเจิดจ,จรัสอยู่ในตึกตึกนั้นตลอดไปนะครับอ่าเมื่อกี้พี่พูดถึงเพนพอยต์เนาะนะครับเพนพอยต์เนี่ยไม่แน่ใจว่าน้องๆเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนพี่ก็อยากให้ดูรูปนี้เนาะเพนพอยต์เนี่ยบางครั้งเราอยากให้ให้ลงมานั่งวิเคราะห์กับลูกค้าหรือว่าดูเจอร์นี่ของเขาจริงๆถ้าเราเป็นแพทย์เราก็ต้องดูผู้ป่วยละว่าเฮ้ยจริงๆอะ พนพอยของเขาคืออะไรแล้วที่เราเห็นอะมันเป็นรูทคอสจริงๆหรือเปล่าเนาะถ้าเราสามารถแก้รูทคอสได้เนี่ยเพนพอยอื่นๆมันจะแก้ได้หมดเลยแต่บางครั้งการหารูทคอสก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะนะครับบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้เป็นรูทคอสแล้วครับเช่นเรารู้สึกว่าคนไข้เบาหวานเยอะจังเลยทาไงดีกินน้ําตาลกินเยอะจังเลยเราไปออกกฎหมายห้ามทําห้ามเกษตรกรทําฟาร์มอ้อยได้ไหมก็ยากเนาะ มันถ้ามันคงทาได้แต่มันก็ก็คงยากเนาะใช่ไหมครับเราก็ไม่ใช่นักการเมืองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะหาอะไรได้บ้างที่มันสามารถแก้ปัญหาอันนี้ได้เนาะเราก,ก็ต้องค่อยๆค,คิดเพราะฉะนั้นการหาเพนพอยต์คือหรือการหารูทคอสเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเส้นขวามือเนาะตอนแรกมันก็ยังขยุบขยิกขยุบขยิกอยู่แถวนี้แหละใช้เวลานานมากที่เราจะวนไปวนมาเพื่อหารูทคอสหรือเพนพอยต์เราถึงจะออกไปกทางว่าอ๋ออันนี้แหละคือเพนพอยต์หรือรูทคอสจริง นะครับอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งพี่เคยทำเรื่องคิวรอคิวรอ่ารับผู้ป่วยกลับบ้านเนาะคิวรอรับผู้ป่วยกลับบ้านคือเราแค่สังเกตว่าทำไมรถมาอออยู่หน้าโรงพยาบาลเยอะมากแล้วผู้ป่วยก็ไม่ยอมขึ้นรถหรือว่าผู้ป่วยยังไม่มาทำไมไม่โทรหากันทำไมอ่ะแต่ปรากฏว่าพอพี่ลองไปดูเนาะกลายเป็นว่า จริงๆแล้วทางโรงพยาบาลไม่สามารถกำหนดเวลาได้ชัดเจนเหมือนกันว่าอา่ฉันจะตรวจคนไข้คนนี้ที่เข้ามาตอนเก้าโมงเสร็จภายในสิบเอ็ดโมงจริงๆหรือเปล่าอืมเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างถูกไหมส่วิว่าถ้าเขาบอกว่าโอเคเธอมารับฉันสิบเอ็ดโมงคุณแม่มารับหนูสิบเอ็ดโมงกลับบ้านได้แน่นอนทุกคนก็จะไปยืนออยู่ตรงนั้นละสิบเอ็ดโมงทุกคนก็จะขึ้นรถ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 เลยถูกไหมใช่ไหมครับอันเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันเป็นรูทคอสอีกอันหนึ่งเหมือนกันที่ เรายังไม่สามารถควบคุมเวลาการเซอร์วิสคนไข้ได้แบบเป๊ะๆๆเนาะหรือพูดง่ายๆอย่างสุวรรณภูมิอะสุวรรณภูมิใครไปสุวรรณภูมิเนาะรถติดมากเวลาผู้โดยสารขาเข้าประเทศเนาะเพราะว่าหลายไฟล์มันดีเลยอ์อะอ่าพอดีเลย์เขาบอกว่าเอาก็นัดกันมาจะรับสองทุ่มเอา้ามาสองทุ่มแล้วไม่ม,มีก็ขยบรถไปทีละนิดเทสก็ไม่เจอติดต่อก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นอาจจะเป็นรูทคอสจริงๆหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้อง วนกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละครับที่จะต้องหาวูดคอสจริงๆแล้วก็แก้ไขปัญหาเนาะทีนี้เมื่อเราต้องการที่จะประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์เซอร์วิสที่เป็นนวัตกรรมหรือว่าการบริการที่ค่อนข้างจะเป็นสิ่งแปลกใหม่เนี่ยเมื่อกี้สิ่งที่พี่บอกว่าหาเพนพอยใช่ไหมในเรื่องของเอ p มพ h y ีเนี่ยอันนี้เป็น process ที่เราเรียกว่าดีไซน์ thinking เนาะซึ่งพี่อยากให้พวกเราเข้าใจด้วยเหมือนกันนะครับ Empathy เนี่ยก็คือเราไปดูสถานที่จริงเนาะไปดูว่าเ,เขาเป็นยังไงแล้วพอเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีเพนพอยอยอย่างนี้แล้วแต่เราโฟกัสก่อนว่าจะดีฟว่าเราจะกําหนดแก้ไขลูกค้ากลุ่มไหนเราอาจจะยังไม่สามารถแก้ไขลูกค้าได้ทุกคนเนาะเพราะนั้น define role and objective ของการแก้ปัญหาชนะัดเจนว่าโอเคเราจะแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มคนไข้หรือว่ากลุ่มชาวต่างชาติที่ลงมาถึงเมืองไทยช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มเท่านั้นนะ คนไทยไม่เกี่ยวอย่างเงี้ยกำหนดสโคปให้แคบลงแล้วค่อยออกไอเดียไอเดียว่าเราจะแก้ไขปัญหากรนกลุ่มนี้อย่างไรดีแล้วทำโปรโตไทป์หรือทำโมเดลตัวแรกว่าเอออันนี้น่าจะเอามาทดลองกันดีก,กว่านะครับแล้วก็ทดสอบไปเรื่อยๆดูว่าได้ผลไหมถ้าไม่ได้ผลก็ต้องเอากลับมาแก้อีกนะครับทำโปรโตไทปรุ่น2อ,อีกนะครับ เพราะฉะนั้น Process ในการ design ซ h i n k i n g เนี่ยมันสามารถประยุกต์ได้ทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็งานบริการเนาะทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีแผนกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ระแผนก R&D นะครับที่จะต้องคอยปรับปรุงให้ใหม่ให้แก้ไขได้อยู่สม่ำเสมอไม่เช่นนั้นก็จะมีเหมือนดาวดวงอื่นที่มาแซงเรานะนะครับเพราะตลาดมันเปลี่ยนไปนะครับพี่ยกตัวอย่างง่าย อ่ะยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ไม่รู้น้องๆหลายคนทราบหรืออยังสมมุติว่าเป็นอุปกรณ์ทางออโทปิดิกส์ละกันสกรูเนี่ยที่เราใช้ยึดกระดูกเนี่ยแต่ละเจ้าแต่ละแบรนด์เขาก็มีเทคโนโลยีของเขาเองเนาะนะครับลักษณะเกลียวองศาของเกลียวมันจะช่วยการยึดเกาะมันจะช่วยการที่เราจะต้องเจาะกระดูกลงไปเนี่ยง่ายขึ้นนะครับหรือว่าเป็นเนื้อวัสดุ หรือมีการเคลือบสารบางอย่างที่จะทําให้ป้องกันการติดเชื้อหรือว่าแผลสมานได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะเราอาจจะเริ่มจากอะไรที่เรามีแพชชั่นก่อนก็ได้เช่นบางคนมีแพชชั่นเกี่ยวกับเรื่องวัสดุเนาะโอ้โหฉันจะคิดวัสดุที่ที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหายึดแล้วมันเกิดการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนที่เรามีแพชชั่นเพราะว่าถ้าไม่มี passion, แพชชั่นเราบางครั้งมัน มันทําได้ไม่ยาวนานเนาะเหมือนพี่มีแพชชั่นเรื่องเจเนติกอะถ้าน้องเห็นเนาะนะครับมีเอ่อมันก็จะทําได้ยาวนานนะครับทําได้ยาวนานแล้วก็ทําได้ทุกวันเป็นสิ่งที่ตื่นมาแล้วก็อยากทํานะครับอ่าอันนี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะหลายหลายบริษัทเขาก็จะต้องมีการปรับองศาอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นศาสตร์ที่เราต้องเจาะลึกลงไปแล้วเราก็จะเป็นเจ้าเดียวที่แบบว่าเราทําอย่างนี้ได้แล้วเราก็จะพิสูจน์ว่าโปรโตไทป์ของเราเนี่ยสามารถแก้เพนพอยต์ได้ไหมดีกว่าแบรนด์อื่นได้ไหม นะครับอ่ะทีนี้อันนี้เป็นความรู้เร็วๆเนาะว่าในโลกเนี่ยเขากําลังเป็นเทรนอย่างไรกันนะครับเราอาจจะไม่ต้องทาตามเทรนอย่างนี้ก็ได้นะเรามีเทรนอย่างอื่นที่เราสนใจเราก็ได้อ่ะอย่างเช่นบริษัทแวร์อันนี้นะแวร์ออฟเนาะพี่หนะน,นีบนะจอข้างล่างหน่อยซิแวร์ออฟติโมนะครับหนีบจอข้างๆพอดีจอมันยาวไปหน่อยนะครับแวร์ออฟติโมอันนี้เขาก็ทําเป็นเซนเซอร์เนาะปกติเราต้องใส่นาฬิกาใช่ไหมอันนี้เ็าทาเป็นเหมือน แพทสปิเกอร์ติดลงไปเลยเนาะกันน้ำด้วยไม่หลุดนะครับนี่ก็ของออสเตรเลียนะครับของออสเตรเลียอันนี้ล่ะปกติเราไปฉีดวัคซีนต้องเป็นนางพยาบาลฉีดใช่ไหมอ่าเป็นนางพยาบาลฉีดนะครับอันนี้เขาก็ทำวัคซีนแบบไม่ต้องไม่ต้องแช่ตู้เย็นแล้วก็เป็นเข็มแบบไมโครนิโดสเพราะฉะนั้นมันสามารถ กดลงใบแล้วก็เป็นเข็มเล็กๆขนาดเล็กมากเลยเนาะแทงลงใบแล้วมันก็ยาซึมลงไปเลยเพราะฉะนั้นไม่มีเรื่องของขยะติดเชือ้อพยาบาลก็ไม่ต้องก็ได้คนไข้ซื้อกับบ้านแล้วก็ไปดกดเองหรือให้เภสัชกรที่คลินิกหรือว่าที่ร้านขายยาก,กดให้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งเทคโนโลยีอีกอันหนึ่งที่น่าจะมาก็คือพี่อยากจะให้ลองคิดว่าต่อไปอ่ะ มันน่าจะมีอะไรที่เป็น self diagnose device เยอะได้มากนะครับเยอะได้มากเลยถามว่าเรามีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนีมีอะไรถ้าเราดูรูปตรงกลางเนาะดูมี thermometer ใช่ไหมครับร์โมมิเตอร์ต่อไปเนี่ยไอ้แก้วน้ําที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยมันอาจจะ d e t e c ได้ก็ได้เนาะว่าน้ําลายที่มันละลายออกมาในน้ำํำในแก้วที่เธอกินเนี่ยฉันเริ่ม d e t e c ได้แล้วนะว่าเธอเริ่มจะป่วยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็น process ของ การคิดคอมบิเนชันนะครับการคิดแบบคอมบิเนชันเราเอาวัตถุอะไรที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วมารวมกันได้ไหมเพื่อให้เกิดโซลูชันอะไรขึ้นมานะครับก็เป็นดีไซน์ทิงกิ้งอันหนึ่งนะครับที่จริงดีไซน์ทิงกิ้งนี่ก็เรียนกันนานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีคอร์สอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ค่อยส่งให้ทางไลน์เนาะนะครับเผื่อใครสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างเนาะอย่างเช่นสมาร์ทมาร์คอาสมาร์ทมาร์คดีเทคได้เลยว่าเดี๋ยวจะป่วยแล้วล่ะนะครับก็จะได้ป้องกันไว้นะครับ อีกเทรนด์หนึ่งก็คือ Digital Twins นะครับ Digital Twins หมายถึงเขาสมัยนี้เนาะ AI มันแท็กทุกอย่างในตัวเราอะแท็กหวัวใจแท็กการนอนแม้แต่แท็กการเล่น Facebook YouTube อย่างนี้ถูกไหมครับต่อไปข้อมูลเหล่านี้มันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนมันสามารถจำลองตัวเราอีกคนหนึ่งในคลาวด์ดิจิทัลได้แล้วมันก็สามารถ Predict ได้เลย ค่อนข้างจะเป็นร a ว t i m มมากขึ้นเช่นถ้ามันดีเทคได้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้เธอกินหมูปิ้งกับข้าวเหนียวเดี๋ยวบ่ายเนี้ยเธอจะต้องเปลี่ยนเมนูอาหารแล้วนะก็จะสเกสมาเลยว่าควรจะกินอะไรเพื่อไม่ให้เธอป่วยเป็นอะไรในพรุ่งนี้อ่านะครับเดี๋ยวเทรนดมันจะเป็นอย่างนี้พี่ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสักห้าถึงเปีนะครับตอนนี้เราจะเริ่มรวบร,วม,รวม Data จากหลายๆแหล่งให้มากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนของดิจิตอล Twins นะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ i อไออะไรเงี้ยสามารถทำเซอร์วิสที่มารองรับส่วนนี้ได้นะครับอ่ะบางคนก็ไม่ต้องแบบโอ้โห AI จ๋าเนาะเอาแบบง่ายๆเลยแก้ปัญหา a c t i v i t y p h y s i c a l Activities ของผู้สูงอายุเนี่ยบางคนก็เคยเห็นเนาะเอาเกมไปให้เขาเล่นแค่นั้นแหละพอสนุกแฮปปี้ได้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยนะครับอ่าอย่างอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งเล่นไพ่เนาะ ชอบให้บวกเลขสมองจะได้ทำงานนะครับอ่ะทีนี้มาเรื่องของ entrepreneurship บ้างสมมติว่าเรามีไอเดียแล้วแล้วก็เราอยากเริ่มทำธุรกิจแล้ว entrepreneurship เนี่ยจะเริ่มจากกลุ่มเล็กๆก,ก่อนก็ได้ไม่ต้องกลุ่มใหญ่เราคนเดียวเพื่อนอีกคนหนึ่งอย่างพี่เนี่ยเริ่มคนเดียวนะครับเริ่มคนเดียวเราจะต้องพยายาม define ให้ได้ว่า passion กับ hobbies ของเราอะ่ะมันคืออะไรนะครับ แล้วแพชชั่นหรือฮ็อบบี้ของเราอะ่ะมันสามารถทำเป็นบิสเนสได้ไหมนะครับแล้วก็เข้าไปสู่การใช้บิสเนสโมเดลแคนวาสเนาะนะครับเดี๋ยวพี่จะขอไปเร็วๆนิดนึงเวลาเราคิดอะไรออกมาเนี่ยเราต้องดูว่าของเรามันเป็น Product ์หรือเ e อร์วิเพราะว่า s t r a t e ี y ในเชิงบิสเนสโมเดลมันจะต่างกันนะครับ Product นี่คือเป็นของเป็นชิ้นๆที่เราขายออกไปเซอร์วินี่เป็นงานบริการเนาะ อาจจะมีของเข้ามาเกี่ยวบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะครับและนี่ก็เป็นอีก4ี่ท็อป,ปิกที่เราจะต้องคํานึงว่าเวลาเราคิด Product หรือ Service เหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยมันผ่านคุณลักษณะอันนี้ไหมนะครับเพื่อที่จะไปตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้นะครับทีนี้ความเป็น Entrepreneurship พที่ไม่ได้อยากจะให้เรามองในรูปของจ้องเป็นอะไรที่ทันสมัยมากแต่มันสามารถแก้เพนพอยได้เพราะสุดท้ายแล้วลูกค้าคือคนที่จ่ายตัง ถูกไหมถ้าเราไปแก้เพนพอยเขาได้เขาก็ซื้อทั้งนั้นแหละนะครับพี่ยังเคยคิดอยากขายหมูปิ้งนะเลยจริงๆนะเพราะว่ารู้สึกว่าเราเรามีเพนพอยบางอย่างกับหมูปิ้งอนะแล้วหมูปิ้งตลาดใหญ่มากนะครับเอาตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างเนี้ยเขาเรียกสตาร์ทอัพเลยทําคนเดียวถูกไหมลุกขึ้นมายืนขายเองเลยไม่ว่าจะเป็นอินดัสทรีไหนเราสามารถเรียกสตาร์ทอัพได้หมดเป็นอะไรที่ ทำแล้วลูกค้าชอบลูกค้ายินดีจ่ายนะครับเขาแค่ทําอะไรเอ่ยถ้าเราเคยเจอข่าวนี้เนาะเขาแค่เอาสูตรน้ําจิ้มอีกสองสูตรมาเพิ่มเท่านั้นเองขายดีมากนะครับเราแค่คิดสูตรน้ําจิ้มให้มันกินหมูปิ้งอร่อยขึ้นแค่นั้นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างข่าวเนาะต่อแถวกันยาวเหยียบนะครับส่วนคนนี้คนนี้ถ้าใครทราบก็คือเขาเห็นว่า มีแต่คนทำหมูปิ้งแล้วต้องมานั่งเสียบเองเขาก็เลยทำขายส่งซะเลยเออเป็นเจ้าใหญ่ไปเลยทำขายส่งวันละล้านไม้ทำไปขายส่งทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยเราเวลาเรากินหมูปิ้งเนาะเมื่อก่อนหน้านี้สักสิบปีเนี่ยเราจะเห็นว่าหมูปิ้งแต่ละร้านไม่เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นหมูปิ้งแต่ละร <laughs> ้านแพทเทิร์นเดียวกันนะขนาดชิ้นจะเหมือนกันมีมันแทรกอยู่ประมาณแถวที่สองแถวที่สามอะไรอย่างเงี้ย นะครมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับเพราะมาจากโรงงานนี้แหละนะครับอ่าหรือใครชอบข้าวเหนียวหมูทอดทํายังไงให้ขายดีขายอร่อยพี่นี่ก็เป็นแบบพวกฟู้ดดี้เนาะชอบของกิน <c oughs> นะครับเราจะสังเกตว่าบางร้านเนี่ยขายหมูทอดที่แบบมันไม่เหมือนร้านอื่นอะ่ะแล้วเราต้องไปกินร้านนี้แหละมันอร่อยมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ร้านเขาก็จะมีสูตรลับเนาะนะครับสูตรลับอข้ามไปอีกก่อนหน้านี้ก็จะมี คนชอบขายปูมา้าใช่ไหมปูม้าแก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยหวังว่าจะเข้าตลาดหุ้นเลยนะอ่านะอ่าเพราะฉะนั้นเราสามารถตั้งเป้าให้ไกลได้แต่เราต้องพัฒนาให้ธุรกิจของเรามันถึงจุดที่เรียกว่ามี cash flow หรือมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอเขาเรียกว่า retention เนอะ retention เดี๋ยวพี่พูดถัดไปก็คือมันเป็นตัวที่พรูฟว่าสินค้าเราหรือบริการของเรา ลูกค้าต้องการใช้อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันขาดของเราไม่ได้เหมือนหลายหลายคนตอนนี้ก็เริ่มจะติดเซเว่นแล้วเนาะนึกอะไรไม่ออกก็เข้าเซเว่นอะไรก็เข้าเซเว่นเราน่าจะได้จ่ายเงินให้เซเว่นทุกวันแหละถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจแบบนี้เขาเรียกว่ามี retention rate สูงมีการที่ลูกค้ากลับมาใช้ซ้ําอีกครั้งสูงนะครับก็จะเป็นที่หมายตาของนักลงทุนเนาะแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับ หลายหลคนที่ดูภาพนี้พี่อยากให้เราดูเป็นให้ให้เป็นกําลังใจสะท้อนจากประสบการณ์ที่คือหลายๆคนจะฝันว่าเฮ้ยเดี๋ยวถึงจุดหมายแล้วเดี๋ยวดีเลยเนี่ยเก้าไปสิบเก้าก็ถึงแล้วแต่พอทำข้จริงมันก็จะมีอุปสรรคเยอะเนาะทำข้จริงมีอุปสรรคเยอะนะครับเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นมาภายหลังนะครับเพราะ,ะนั้นก็ให้กําลังใจว่าอย่าพึ่งท้อนะครับทุกอย่างมีอุปสรรคเสมอใครมมีอุปสรรคเนี่ยแสดงว่าไปไหว้พระมาเจ็ดวัดเก้าวัดแน่นอน นะครับต้องสายมูแน่นอนนะทุกอย่างราบรื่นนะอะอีกรูปหนึ่งก็คืออันนี้เป็นรูปที่สะท้อนถึงรายหลายธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพเนาะนะครับว่าตอนแรกมันจะมีแบบแรงบันดันใจสูงนะตอนแรก Initial Enthusiasm มี่สูงมาก oo, อยากทำ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 พอไปเจอของจริงก็อ้าวมันไม่เวิร์กอะครับลดลงแทบจะหวบเลยนะครับ บางคนก็ไม่ได้ทําต่อพอไม่ได้ทําต่อก็เฟลเลยนะครับก็จะเป็นจุดสีแดงข้างล่างนะครับแต่บางคนก็แบบเฮ้ยไม่ไว้ต้องทํำอีกยังฉันยังสู้อยู่ก็ไต่ไปไต่ไปไต่ไป,ตไปนะครับไตไปจนถึงสกิลเน็ตเวิร์กแอนด์ฟันดิงนะครับจนถึงขั้นที่ว่าเป็นถึงบทพิสูจน์ว่าธุรกิจเราเนี่ยสเกลได้ไหมคําว่าสเกลได้ไหมคือ สามารถ Copy Business m o d เดของเราเนี่ยไปเติบโตที่ที่อื่นได้ไหมเนาะทำให้มันเติบโตเร็วขึ้นตัวอย่างง่ายๆคือธุรกิจแฟรนไชส์ธุรกิจแฟรนไชส์ก็คือมันสเกลได้คุณซื้อร้านของเราไปวางไว้ที่สมุทรปราการคุณขายได้เลยคุณซื้อร้านของเราไปไว้ที่เมียนมาขายได้เลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเติบโตเป็นสาขานะครับอันนี้ก็คือก่อให้เกิด path to sustainability เนาะทำให้มันยั่งยืนได้นะครับ โอเคเพราะฉะนั้นให้กําลังใจครับเวลาพวกเราเริ่มสตาร์ทอัพอะไรสักอย่างเริ่มมีไอเดียอยากจะแก้ปัญหาอะไรเนาะอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็มันก็จะมีอุปสรรคแหละที่เห็นเป็นรูปรั้วนะครับแล้วอีกจกังหวะหนึ่งก็จะเป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากที่บอกต้องข้ามไปให้ได้ทุกคนจะเจออย่างนี้หมดนะครับแค่เจอชา้าเจอเร็วเท่านั้นเองและสเต็ปต่อไปก็จะเป็น Scale up s c a l เลแล้วก็ Sustainable เหมือนรูปเมื่อกี้เนาะนะครับให้กำลังใจครับให้กำลังใจน้องๆ ต่อมาหัวข้อถัดไปคือทีมบิลดิ้งครับทีมบิลดิ้งเนี่ยก็คือตอนแรกเราอาจจะเริ่มคนเดียวหรือกับเพื่อนสักคนหนึ่งถูกไหมตอนนั้นยังเข้าใจกันอยู่เอออ,อหอหมกชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะครับทุกคนมีความเห็นแบบเดียวกันแต่พอเริ่มสเกลเรามันต้องใหญ่ขึ้นนะ่ะเราจะต้องหาคนเพิ่มนะการหาคนเนี่ยเป็นอะไรที่สตาร์ทอัพหลายๆทีม เป็นสิ่งที่แบบอูปรสรรคและเปชาเลนจ์มากนะคะเพราะว่าบางครั้งเราเลือกคนที่ไม่ใช่อ่ะแต่เราก็ไม่กล้าเขามันเริ่มสนิทกันแล้วอ่ะแต่เรารู้สึกว่าเธอไม่ใช่อ่ะก็จะแบบจะทําไงดีนะจะเอาคนนี้ออกอืเดี๋ยวก็มองหน้ากันไม่ติดอีกนะครับเพราะฉะนั้น <ๆ S 1> การเลือกคนให้ถูกต้องในตอนแรกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะฉะนั้นมันจะถ้าไม่เช่นนั้นมันจะเกิดกรณีอย่างนี้ครับจะเกิดกรณีของทีมแตกอะ่ะ อืทีมแตกเนี่ยเกิดได้หลายสตาร์ทอัพเลยนะครับบางครั้งแตกกันแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะถ้าไม่เงินหายไปห้าสิบบาทอะไรแบบนิดเดียวหรือบางครั้งแค่แบบว่าเดี๋ยวนี้เธอไม่รับโทรศัพท์ฉันเลยฉันไม่อยากคุยกับเธอฉันเ็นหน้าเธออะไรเงี้ยบางครั้งมันแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะนะครับหรือว่าทัจจคดมันไม่ตรงกันแล้วหรือว่าแนวคิดในการดิเรกชันของบิสเนสโมเดลมันเริ่มต่างกันแล้วนะครับเช่นฉันอยากจะทํา b 2ูอย่างเดียว บิสเนสกับบิสเนสอย่างเดียวหรือ B 2 C ขายให้ c u สเตอร์เลยหรือเพื่อนอีกคนบอกว่าฉันจะทําเป็น M L M ขายตรงอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องคุยกันดีๆเนาะนะครับคุยกันดีๆและอย่างนึ่งก็คือเรื่อง s t r a t e g y นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น product หรือ s e r v i c e s t r a t e g y มันจางกันเนาะที่พี่บอกนะครับมาดูเรื่องของทีม u i l d i n g หน่อยสมมตว่าเราคิดธุรกิจมาหรือผลิตภัณฑ์ออกมาสักหนึ่งอันเราต้องมานั่งดูว่า จริงๆธุรกิจหรือ Product ของเราเนี่ยเราต้องการ Healthcare Professional รูปซ้ายมือเนี่ยมากแค่ไหนบางธุรกิจเราบอกว่าเฮ้ยมันเป็นสายเทคมากอะ่ะหมอคนเดียวพอพยาบาลคนเดียวพอนักเทคนิคการแพทย์คนเดียวพอที่เหลือทีมเด็บหมดเลยขวามือทีมเราก็จะเป็นยี่สิบคนที่แปดสิเปอร์เซ็นเป็นทีมเดเวลลอปเหมดเลยแต่ถ้าเราบอกว่าของเราเป็นเครื่องมือแพทย์เอออาจจะต้องมี เอนจิเนีที่เป็นวิศวกรทางด้าน Material Science หรือเปล่าเนาะหรือจะต้องมีนักออกแบบที่ค่อนข้างเป็นอาร์ติสนิดนึงเพื่อจะให้โ Product ์ของเรามันเด่นขึ้นมาหรือมีแพทย์อีกสักท่านหนึ่งที่เชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกเนาะในการทำบิสเนสพอเริ่มที่จะโตแล้ว เราต้องมีทีมการตลาดทีมขายเนาะซ้ายมือเป็นทีมการตลาดขวามือเป็นทีมขายนะครับแน่นอนทีมขายนี่ขาดไม่ได้เนาะไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะได้รายได้ยังไงนะครับแล้วก็ต้องเลือกทีมขายถูกต้องเหมือนกันมีแบ็กกราวด์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการนะครับพี่อยากจะให้ไอเดียไว้ว่าอย่างี้ครับให้เราเริ่มจากกลุ่มคนเล็กๆก่อนแล้วก็พยายามทดสอบเขาเรียกว่า Market Product Fit ดูว่า Product ตัวเนี้ย เหมาะกับตลาดหรือลูกค้ากลุ่มไหนหากลุ่มนั้นให้เจอเอาแบบปังปังตรงๆง,งไปคุยกับเขาแล้วเขาซื้อของเรา,แล,เา,ออเราแล้วเขาอยากซื้อใช้ซ้ำอีกแสดงว่าเนี่ยเราเคลียร์ชัดเจนแล้วว่าอันเนี้ยเป็นลูกค้าของเราแน่นอนแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเริ่มสเกลอัพขึ้นมานะครับสมมุติน้องๆบอกว่าพี่ค้าหนูอยากทำระบบจองคิวสำหรับคนไข้ที่จะมาโรงพยาบาลค่ะ เราก็ต้องถามว่าใครเป็นคนจ่ายตังค์ใช่ไหมแลวใครเป็นคนใช้บริการลูกค้าเป็นคนใช้บริการโรงพยาบาลหรือเปล่าเป็นคนจ่ายตังค์หรือลูกค้าต้องจ่ายตังค์เองเราลองไปทดสอบดูซิใครจะจ่ายตังค์ให้เราต้องไปคุยกับผอโรองพยาบาลไหมหรือว่าคุยกับหัวหน้าแผนกก็พอหรือว่าต้องคุยกับลูกค้าหรือคุยกับพ่อแม่ลูกค้าหรือต้องคุยกับญาติลูกค้าใครจะเป็นคนจ่ายตังค์พยายามทดสอบมาเก็ตับโปรดักต์ให้มันฟิตจริงๆเริ่มมี first dollar first income แล้วเราค่อยขยายก็ยังทันนะครับอ่ะมันก็เลยโยงเข้าไปสู่ว่า Scalability เพราะว่าถ้าเราสร้างผลิตภัณฑ์หรือ Service ที่เขาใช้ครั้งเดียวในชีวิตอะ่ะมัน Scale ยากเนาะยิ่งเขาไม่ใช้ซ้ำยิ่งสเกลยากเพราะฉะนั้นเราต้องใช้หลักการเหล่านี้ในการวัดว่าของเรา Scale ได้หรือเปล่านะครับอ่ะใกล้จบแล้วมาดูเรื่องของ Management นะครับ n a n e m e n t n t management เนี่ย มีคีย์อยู่สองคีย์ที่พี่อยากจะให้พวกเราสมว่าเราเริ่มมีทีมใหญ่แล้วก็สักเจ็ดถึงสิบคนเป็นต้นไปแล้วก็ต้องมีการประชุมกันแล้วต้องมีการประชุมต้องมีการ m a n a g งานเธอคนนู้นไปทําอันนี้เธอคนนี้ไปทำอันนั้นเราจะต้องมาคิดว่าจะทํายังไงให้ทีมของเราเนี่ยมัน work แบบ effective l y แล้วก็ efficiently ด้วยไม่งั้นมันจะคุยกันแบบสามรอบก็ยังแบบไม่รู้เรื่องว่าคุยอะไรกัน ที่คุยกัน3ชั่วโมงไงคุยอะไรกันนะครับหรือว่ามี tools อะไรที่ช่วยให้เรา communicate หรือว่า tools อะไรที่ทำให้เขาทำงานง่ายขึ้นสั้นลงไม่ overload นะครับแล้วก็ basic skill ที่เราควรจะต้องมีเช่น sales skill leadership skill accounting skill marketing skill communication and recruiting skill นะครับพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยมีความตั้งใจมี passion อยากจะทำนวัตกรรมอยู่แล้ว แต่สกิลเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝึกกันเนาะไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดหรอกแต่เราต้องฝึกนะครับฝึกใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของเราในการเติบโตให้ดียิ่งขึ้นนะครับมีทู o l ตัอื่นอีกไหม OKR OK, ใครถ้ายังไม่เคยได้ยินลองกลับไปศึกษาดูเนาะ planning and evaluation process อันนี้ก็ต้องไปศึกษา MBTI น้องๆหลายๆคนเคยได้ยินแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้นเองเราจะได้รู้ว่า อ๋อเพื่อนเป็นคนแบบนี้มันไม่ค่อยชอบวางแผนนั้นเราต้องคุยกับมันให้มากน้อยนะครับหรือเพื่อนอีกคนนึงชอบวางแผนหมายความว่าถ้าตกลงแผนกับมันแล้วห้ามเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนแล้วมันจะโกรธมากเนาะเพราะงั้นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราก็ต้องรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็เข้าใจกับเขาคุยกับเขานะครับนั่นคือหน้าที่ของ Manager หรือแมネจเ e นต t ทีมแล้วเนาะว่าจะจัดการกับคนยังไงให้เขาอยู่ในทีม deliver Product Deliver Sales ให้กับเราได้นะครับอะพี่อยากจะแนะนำหนังสือสองเล่มให้น้องๆอ,อ่านนะครับ innovation of state of mind นะครับอันนี้อันหนึ่งเนาะนะครับถ้าดูในรูปแล้วก็คือแค่หลักการคิดท่นนึงเนาะที่เปลี่ยนไปแล้วจะทำให้เราคิดสิ่งใหม่ๆได้นะครับอีกเล่มหนึ่งก็อันนี้ครับวิธีการสร้างธุรกิจฉบับ MIT ลองไปอ่านดูเนาะนะครับลองสแกนดูได้เนาะน่าจะมีข้อมูลที่พี่ให้ไปอยู่นะครับ ทีนี้มาดูตัวอย่างกันบ้างทีมตัวอย่างทีมตัวอย่างคือทีม F1 อ่า F1 ของ e ร Bull นี่แหละนะครับดูสิมีพี่ว่าไม่น่าจะถึงร้อยนะอ่าไม่น่าจะถึงร้อยแต่โกเขาเป็นอันเดียวกันคือต้องได้แชมป์ถูกไหมอ่าต้องได้แชมป์เพราะฉะนั้นแต่ละคนจะมีหน้าที่ที่จำเพาะมากแล้วเขาก็ต้องทำแข่งขันกับเวลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนจะถูกแอ s ไซน์ว่าคนนี้เบลล์ คนนี้ยกรถคนนี้เปลี่ยนกระดุมเติมน้ำมันอะไรเงี้ยแล้วต้องทำให้เข้ากันแบบ e f f i c i e n t l y และ effectively ด้วยแปบ๊บเดียวไม่เกินห้าวิปุ๊บเสร็จถูกไหมเพื่อที่จะให้ได้แชมป์นะครับเราต้องพยายามสร้างทีมให้ของเรามีประสิทธิภาพอย่างนี้แหละนะทอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้พี่จะเล่าประสบการณ์พี่ละว,ว่าที่ผ่านมาพี่ทำอะไรไปบ้าง นะครับไม่เอาเรื่องมักรูดกับเครื่องปินแล้วนะอันนี้เป็นแบบเครื่องมือทางการแพทย์แล้วนะครับเครื่องมือทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์ท,ท,ที่เคยไปช่วยในส่วนของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้อืผู้ป่วยมะเร็งลำไส้เนี่ยพอเขาต้องตัดลำไส้แล้วก็ต่อออกมาทางหน้าท้องเนี่ยเขาจะต้องใส่ถุงทวารเทียมเนาะถุงทวารเทียมถุงทวารเทียมเมื่อประมาณ ก่อนหน้านี้5ปีเนี่ยเป็นแบรนด์นําเข้าจากต่างประเทศหมดแล้วคนไข้ต้องจ่ายเองสปสช,ชยังไม่เข้าโครงการ <c oughs> เขาต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณวันละหนึ่งพันบาทอ่ะแล้วโรคนี้ก็ไม่ค่อยเป็นกับคนที่เป็นคนรวยด้วย <c oughs> <c oughs> จะเป็นคนกับคนที่เป็นคนจนเนะาะเพราะฉนั้นเพนเอยของเขาคือ <c oughs> เขาไม่สามารถซื้อใช้จ่ายวันละหนึ่งพันบาทได้เขาจะต้องใช้ซ้ำ เขาจะต้องล้างถุงทวารเทียมที่ปิดอยู่ตรงหน้าท้องเนี่ยพี่ไม่ได้เอารูปมาให้ดูเนาะเพราะว่ามันน่ากลัวนิดน,นึงเขาจะต้องใช้ซ้าแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาติดเชื้อบ้างกลิ่นเหม็นคนรอบข้างไม่อยากอย,กอยู่ใกล้อะไรเงี้ยก็เลยไปเจอกับนักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ที่สงขลานครินที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านยางพาราเนาะเขาก็บอกว่าโอเคประเทศไทยมีปตทเก่งทางด้านพลาสติก เราสามารถเอาอะไรมาบวกกับสินค้าเกษตรที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นยางมันราคาลดเนาะนะครับราคารถเขาก็เลยไปคิดมาว่าโอเคชิ้นส่วนที่จะทำให้ถุงทวารเทียมติดแน่นสนิทได้ดีขึ้นควรจะเป็นยังไงเพราะที่ผ่านมาแบรนด์ต่างประเทศมันยังมีการล่วไหลได้นะครับก็คือใช้ชิ้นส่วนยางเนี่ยเป็น ในเรื่องของการทําให้ติดแน่นสนิทดีไซน์วงยึดใหม่วงแหวนยึดใหม่ส่วนพลาสติกเราก็ต้องคุยกับปตอทอเลยว่าโอเคปตทเราอยากได้เกรดนี้เกรดนี้ตามมาตรฐาน ISO ตัวนี้ตัวนั้นปตทก็โอเคเดี๋ยวผลิตให้นะครับคุยอย่างเงี้ยกลับไปกลับมาทดสอบกับคนไข้ห้าร้อยคนหนึ่งพันคนคุยกับอยอขึ้นทะเบียนกว่าจะเสร็จเกือบสามปีอืม เกือบสามปีนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพึ่งทอ้อก่อนอย่าเพิ่งทอ้อนะครับอย่าเพิ่งทอ้อแต่ปัจจุบันสปสช,ชก็เห็นว่าเอ้ยผลิตในไทยได้นี่นาคุณภาพก็เทียบเท่าเข้าโครงการเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นพออย่างเงี้ยมันก็นําไปสู่ธุรกิจได้นะครับธุรกิจได้เนาะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเนาะนะครับตัวอย่างอื่นๆอีกสักอันหนึ่งที่พี่อยากจะเล่าก็คือพี่เคยสังเกตว่า ญาติผู้ป่วยที่มาเยี่ยมผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่โรงพยาบาลหลังผ่าตัดเนี่ยเขาจะต้องคอยช่างปัสสาวะวัดปัสสาวะถูกไหมวัดปัสสาวะวะ่าวันนี้คนไข้ฉี่ออกมากี่ลิตรกี่ซีซีซอย่างเงี้ยเช้าเย็นเช้าเย็นพี่พยาบาลในอร์ดก็บอกว่าโอ้เพนพอยมากเลยอะเหม็นไปทั้งอร์ดเลยเนาะแล้วก็คนไข้ก็วัดผิดวัดถูกบ้าง แล้วก็เม้นไปหมดทําเละเทอะอะไรเนี่ยนะครับพี่ก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวจะลองทํานะลองทําเป็นรถเข็นเรานึกถึงรถเข็นรถเข็นเติมน้ําชาของเอ็มเคอ่ะเล็กๆไม่ใหญ่ฟุตคูนฟุตเนาะแต่เราทําเป็นโถดิจิตอลอ่าโถดิจิตอลผู้ป่วยหยิบโถปัสสาวะของคนไข้ามาเอ,อ้ยญาติคนไข้เนาะหยิบโถปัสสาวะของผู้ป่วยมา แล้วก็ข้างขวดข้างข้างโถมันจะมีบาคโค้เนีสแกนเลยตึ๊ดขึ้นเลยว่าของใครแล้วโถวก็จะเปิดเตึ๊งเทน้ำลงไปวัดซีซีให้ส่งข้อมูลเข้าโต๊ะพี่พยาบาลเลยเออดีมากปรากฏว่าทำเสร็จปุ๊บไปไปขอเบิกค่าใช้จ่ายขอเบิกว่าใช่ายกับหัวหน้า,าแผนกเอ,อพี่ครับอันนี้ห้าหมื่นแปดครับเขาบอก โอ้ห้าหมื่นแปดหรอพี่คงทําได้แค่เครื่องเดียวอะเครื่องอื่นพี่คงวัดเองก็ได้ห้าหมื่นแปดพี่พี่พี่ทนต่อไปก็ได้ห้าหมื่นแปดเนาะก็เลยเหมือนเป็นเป็นอินโนเวชันแอนนั่งแต่มันเป็นโปรดักที่มันไม่ฟิตกับมาเก็ตถูกไหมอ่ามันยังไม่ฟิตมันอาจจะไม่เหมาะกับมาเก็ตเมืองไทยก็ได้มันอาจจะเหมาะกับมาเก็ตยุโรปหรือเปล่า มาเก็ตฝรั่งหรือมันไม่ใช่วอดเนี้ยมันต้องเป็นวอดอื่นใช่ไหมอ่าหรือเหมาะสําหรับคนไข้ที่อยู่ที่บ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปทดสอบอีกทีหนึ่งแต่นั้นพี่ก็เลิกไปนะเลิกไปยังไม่ได้ทําต่อนะครับเลิกไปยังไม่ได้ทําต่อเพราะว่าพี่รู้สึกว่าจริงๆอ่ะรูทคอสมันไม่ใช่เรื่องวัดซีซีแล้วเหม็นรูทคอสมันต้องมีมากกว่านี้แต่เรายังหาไม่เจอว่ารูทคอสจริงๆมันคืออะไรที่แบบว่า มันไม่ต้องที่จะมาให้คนไข้ต้องวัดหรือพี่พยาบาลต้องไปวัดอะไรมันต้องมีระบบอัตโนมัติอะไรมากกว่านี้ที่ออกจากสายฉี่ของคนไข้เลยแล้วก็ยิงข้อมูลเข้าโต๊ะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เลยไม่ใช่ wood c o s นะครับอืยังมีเวลาไหมอยากจะเล่าอีกสักหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเนาะก็คือ เวลาคนไข้ที่ผ่าตัดสมองแล้วต้องมีการเรนน้ําสมองออกเนาะเร a น้ําสมองเขาจะต้องมีในเรื่องของระดับน้ําอ่ะระดับน้ําที่แบบว่าเอ้ยตอนนี้นอนหัวสูงไปไหมหรือต้องนอนต่ําลงอีกอะไรเงี้ยพี่พยาบาลเขายังใช้ไม้เม็ดแบบไม้เม็ดวัดผ้าเนาะพี่พี่เคยไปเห็นที่โรงพยาบาลว่าตอนนี้สูงกี่เซนอะไรเงี้ยระดับน้ําสมองมันไม่ใช่อะ่ะเราก็เลยพยายามแบบ เห็นแล้วแบบเฮ้ยพี่ผมคิดว่าพี่น่าจะวัดพลาดแน่เลยอ่ะก็เลยทําเป็นแบบระบบเลเซอร์อารมณ์แบบเลเซอร์พอยเตอร์ pointer, แต่เราไปติดกับเสาน้ําเกลืออ่าเนาะเสาน้ําเกลือแล้วเขาก็จะวัดได้นิ่งตรงมากขึ้นกับระดับของหัวของหมอนที่คนไข้นอนตอนนั้นถ้าเกิดมันเริ่มเคลื่อนพยาบาลก็จะเห็นแล้วว่าเอ้ยมันเคลื่อนแล้วอะไรเงี้ยหรือว่า ลองมาเช็คดูอีกิกดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น innovation ง่ายๆนะครับบางครั้งเราทำ first prototype ที่มันดูไม่น่ารักไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยๆปรับปรุงรูปแบบนะครับอืมอีกตัวอย่างหนึ่งอุ้ยพี่มีเยอะแยะพี่เวนเป้พี่เวนเป,เนเปมาบนเวลาขนถังออกซิเจนสองสามใบกับไอถังเดรนน้ำเนี่ย มันกระทบกันมากเลยมันกุ้งกิงกุ้งกจงกุ้งแจงก้งแงในในเปลเนี่ยพี่เขาก็เลยบอกเอ๊ะคิดง่ายๆเลยหาอะไรมาหุ้มอะไรหรือดีไซน์อะไรให้ขวดมันล็อกไม่หลุดให้มันแบบกระชับดึงออกก็ง่ายเข้าก็งง่ายอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยบางครั้งเป็นเป็นเพนพอยต์เล็กๆแล้วเราก็ทำเป็นอุปกรณ์มาขายได้เนาะนะครับอืมนะโอเค นั่นก็คืออุปกรณ์ของที่ที่จากประสบการณ์ที่เคยทํานะครับทีนี้อยากจะให้ข้อมูลนิดนึงสติว่าถ้าเราได้มีธุรกิจเริ่มเป็นตัวเป็นตนแล้วก็อยากจะเชิญชวนน้องๆเนาะมาเข้าสมาคม Thai Health Tech Trade Association เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมาคมที่พวกพี่ๆเนี่ยได้เคยประสบความสำเร็จทางธุรกิจหรือบางคนอยากจะขยายเน็ตเวิร์มากขึ้นเราก็มารวมตัวกันเพื่ออะไรถามว่าเพื่ออะไร เพื่อมีอํานาจในการต่อรองกับภาครัฐหรือภาคเอกชน,นอื่นๆเพราะบางครั้งเราเป็นตัวเล็กถูกไหมครับเราก็เป็นตัวเล็กรวมๆๆกันแลวอาจจะไปขอโครงการกับภาครัฐที่เราทําเป็น complete solution มากขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าน้องเริ่มโตแล้วเริ่มแบบว่า,ามีโมเดลมีโปรโตไทป์อะไรเงี้ยนะครับสามารถเข้ามาอยู่ในสมาคมได้เริ่มมี first dollar first income แล้วเข้ามาอยู่ในสมาคมได้เบื้องต้นก็ไปสมัครลายก่อน นะครับสมัครไลน์ที่พี่แจ้งไว้เนาะนะครับอย่างน้อยเข้ามาในกลุ่มนิดนึงใครสนใจงานานวัตกรรมงานประดิษฐ์นะครับตั้งใจหรือมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการด้วยนะครับก็ลองเข้ามาแอดไลน์กันเนาะนะครับแล้วก็พี่มีข่าวสารอะไรมีเวทีประกวดมีเวทีชิงทุนเข้าแข่งขันอะไรพี่จะได้ส่งให้นะครับมีความรู้ดีๆในเรื่องของการประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆเนาะนะครับ โอเคเดี๋ยวอยากจะเปิดโอกาสได้ถามกันบ้างดีกว่าถามกันบ้างดีกว่าใครมีคําถามอะไรถามได้เลยนะครับถามได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปจะเป็นช่วงค a นเนะคะถ้าพอดีสเปนข้างในมีคําถามส่งมาได้เลยค่ะในช่องแชทอ่าระหว่างนี้เดี๋ยวนุงขอถามคำถามนกันนะคะว่า<ด>คือคหนูแอบไปหาข้อมูลที่มาบ้างค่ะแบบว่าเวลาละที่แบบเห็น,นบัตรคือจะเป็นอ่าชุดตรวจมะเร็งบัตรหมดลูก Uh, พี่ช่วยแบบอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยที่จริงมะเร็งปากมดลูกตอนนี้ก็เป็นแบบอันดับต้นๆเลยเนาะของโรคที่ผู้หญิงไทยเป็นกันเยอะนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราจะต้องไปเจอแพทย์เนาะแล้วก็ทำคอโพสโคปเนาะทำเก็บเซลล์ไซโตโลจีอะไรเงี้ยแต่เราเห็นเพนพอยว่ามีผู้หญิงกลุ่มที่เขาอายเนาะเขาอายแล้วเขาก็ไม่กล้าไปาทีมแพทย์ของเราเนี่ยก็เลยไปสํารวจว่าเอ้ย จริงๆมันก็มีอุปกรณ์ที่ผู้ผู้หญิงสามารถซื้อไปตรวจเองได้เนาะแต่อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดอ่ะมันเป็นแบบไม้แยงจมูก ATK อ่ะเป็นแบบเหมือนคัดต้นบัตอ่ะเออเพราะฉะนั้นผู้หญิงเขาก็จะแบบแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่ามันต้องใส่เข้าไปลึกแค่ไหนมันจะมันจะทะลุไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาก็เลยแบบเกิดความ user experience ที่ไม่ดีอ่าก็เลย ทีมเราก็เลยต้องทำการหาว่าในโลกนี้มีใครประดิษฐ์แปลงที่มันให้ user experience ในการเก็บเชื้อ HPV เนี่ยได้ดีบ้างเราก็ไปเจอของที่ประเทศประเทศหนึ่งในฝั่งยุโรปเนาะแล้วก็เราก็ลองเอามาใช้กับกลุ่มลูกค้าเราทดลองนะกลุ่มทดลองปรากฏว่าดีมาก user experience ดีไม่ไม่น่ากลัวเลยคือแบบว่าหลายหลายคนตอนแรกกลัวแต่พอเราให้ลองใช้ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยค่ะ เสร็จแล้วเหรอคะเขาทําเองก็ยังได้เลยแล้วน้ํายาที่เราใช้ในการตรวจก็เป็นการวัดระดับถึงอินถึง DNA อะไเลยเนาะก็คือไม่จําเป็นจะต้องเริ่ม develop ว่าเป็นเซลล์มะเร็งหรือเซลล์เนื้องอกเนาะแค่มีเชื้อเราก็ตรวจได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของ preventive care เนาะนะเวชศาสตร์ป้องกันให้คนป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเพราะว่าโรคพวกนี้เนะี่ยส่วนใหญ่จะ ไปรู้อีกทีก็ระยะสามระยะสี่แล้วเนาะแล้วก็เป็นกันหนักนะครับยิ่งถ้าเรารู้นเนิ่นก็ยิ่งดีสําหรับตัวนี้ก็แนะนําว่าให้ตั้งแต่ผู้หญิงอายุยี่สิบห้าขึ้นไปก็เริ่มตรวจได้แล้วนะครับอืมใช่ครับอ่าขอบคุณค่ะถ้ามา p a r ท i ่ i น a n อื่นสามารถส่งคําถามมาได้นะคะเออพี่ก็พร้อมตอบพี่สเมเลยใช่เลยใช่เลย อ่าระหว่างนี้ก็คุยกับหนูไปก่อนแล้วกันนะคะครับเอ้หนูหนูไปเห็นอีกอย่างหนึ่งด้วยค่ะเออที่ทดสอบภูมิแพ้บางค่ะกอยภูมเนี้ยใช่ค่ะมีไหมคะที่ท,ที่เหมือนในเว็บเขาบอกว่าให้เอาเส้นผมไปตรวจเฉยๆอ๋ออันนั้นอันนั้นมันจะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งเนาะนะครับถ้าเราเรียนสาย Anti-aging เออเดี๋ยวนี้แพทย์เขาก็มีหลายสายเนาะ <laughs> แพทย์แผนปัจจุบันแผนโบราณ แอนตี้เอจิงนะครับแอนตี Anti ้เอจิงนี่จะเป็นแผนที่กำลังฮอตฮิตเนาะนะครับซึ่งในเรื่องของการตรวจเส้นผมเนี่ยจะมีอยู่หลายเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีหนึ่งในนั้นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการใช้คลื่นไฟฟ้าเนาะการใช้คลื่นไฟฟ้าในการที่จะตรวจจับสนามแม่เหล็กว่าเซลล์ของเราอะ่ะมันมีความเข้ากันของคลื่นของสารอาหารอะไรบ้างนะครับ ของสารอาหารอะไรบ้างแล้วก็ถ้าเป็นศาสตร์อื่นก็คือดูค่าเลือดถูกไหมดูค่าเลือดเนาะดู IgG IgE อะไรอย่างเงี้ยดูว่ามีการแพ้มากน้อยแค่ไหนนะครับในระยะเวลานั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันจะมีเทคโนโลยีและวิวัฒนาการใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะประดิษฐ์หรือมีงานบริการอะไรสักตัวนึงเราพยายามศึกษาให้ครบเนาะว่าในประหลาดมีอะไรบ้างนะครับแล้วดูข้อดีข้อเสียเพื่อหาข้อได้เปรียบ ในการดำเนินธุรกิจเนาะนะครับค่ะคุคะ่ะคำถามเริ่มมาแล้วคะว่ะมีคนถามว่า HPV test home use สามารถ Detect HPV strain ไหนได้บ้างคะ่ะที่พี่เห็นหมอในทีมพี่เขาพรีเซนตให้พี่ฟังเนาะก็จะมีสิบหกสิบแปดเนาะแต่จริงๆอะ่ะในน้ำยาตัวนั้นอนะ่ะเทสได้ถึงสี่สิบ strain เนาะแต่สิบหกสิบแปดเนี่ยจะเป็นตัวที่พบได้มาก ในกลุ่มคนไทยเนาะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเชื้อรุนแรงอะ่ะนะครับสิบหกสิบแปดเนี่ยเจอตรวจได้แน่นอนแต่จะตรวจได้หมดสี่สิบสายพันธุ์นะครับในตัวน้ํายาเนาะนะครับโอเคน่าจะตอบตรงคําถามเนาะพี่คะลองสมมติว่าถ้าเราถามว่าไอสเตนสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วอันนี้ขึ้นไหมคะอ๋อเก้าสเตนใช่ไหมมันจะมีสี่สายพันธุ์กับเก้าสายพันธุ์เนาะสำหรับวัคซีนนะครับ ถ้าตรวจแล้วะถ้าตรวจแล้วขึ้นไหมหมายหมายหมายวามั้งหมือนว่าเราฉีดวัคซีนไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเออเราก็ต้องอย่าลืมว่าวัคซีนเป็นการป้องกันเนาะวัคซีนเป็นการป้องกันเพราะฉะนั้นจริงๆเชื้อเนี่ยมันอาจจะมีอยู่ในตัวเราได้แต่มันแค่ไม่พัฒนาไปให้เป็นเนื้อง,งอกหรือว่าเป็นมะเร็งเท่านั้นเองเนาะ มือนมีเชื้อโรคอยู่ในจมูกเราเนี่ยแต่ถ้าเราภูมิมุ้งกันดีมันก็ทําอะไรเรกไม่ได้เพราะฉะนั้นแนะนําให้ฉีดวัคซีนกันนะครับอืมอ่าโอเคค่ะแน่ใจเขียนแล้วก็คําถามต่อไปนะคะเวลาทําธุรกิจแล้วเจอกับปัญหาเช่นเป้าหมายของวัตกรรมเหมือนจะวางมาไม่ดีตั้งแต่แรกที่มีคําแนะนํำไหมคะเหมือนเหมือนจะล้มเลิกโปรเจกต์ไปหรือว่าจะลองเริ่มต้นใหม่แทนคะ ใช่เมื่อกี้ไม่รู้เรายังจำเรื่องดีไซน thinking เรื่อง empathy เรื่องอ่าโปรเ s สของการทำแก้ปัญหาเนาะถ้าเราหาร o ทคอส s ์ไม่ถูกจริงๆอะ่ะเราจะแก้ปัญหาผิดจุดเนาะแล้วมันก็จะทำให้โปรเจกต์อ่ะล้มไปพูด,ดง่ายๆเสียเวลาเพราะฉะนั้นสเต็ปแรกสำคัญมากเนาะสเต็ปแรกในการที่แบบมานั่งคุยกันว่าเอ้ ตกลงเพนพอยต์คืออะไรแล้วรูทคอส s t จริงๆคืออะไรโปรเซสแรกเนี่ยพยายามคิดให้แตกใช้เวลากับมันหน่อยนะครับแล้วก็ทำมันเพราะว่าถ้าทำมาไม่ดีก็จะหลงทางแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้กันทุกๆที่แหละครับในบริษัท R&D ใหญ่ๆถ้าดีไฟล์หรือกำหนด Root Cost ไม่ชัดเจนมันก็จะผิดแนวทางนะครับ แต่สิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือต้องกลับมาเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเนาะนะครับเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองครับไม่มีอะไรแค่อย่าท้อนะครับแต่พยายามมองมองปัญหาให้ถูกต้องเนาะนะครับมองปัญหาให้ถูกต้องนะครับอันนี้พี่เหมือนเริ่มเห็นในแชทแล้วเนาะมีน้องอีกคนนึงเขียนว่ามีอีกอันนึงค่ะที่เช็คกรุ๊ปเลือดที่ต้องหยดน้าและใช้เข็มแทงอย่างเดียวแล้วทิ้งจิ้มเลือด เช็ค H R โอเคครับอันนั้เป็นแบบตรวจเลือดถูกต้องครับแล้วก็มีน้องอีกคนนึงบอกว่าเทรนในท็อปปิกของปี2023เน้นหนักไปทางด้านไหนบ้างคะของปี2023เนี่ยมันจะเป็นคือ2022มันจะเป็น medical device เยอะเป็น wearable เยอะของ2023จะเป็นเรื่อง personalized health care เนาะแล้วก็ในเรื่องของอ wearable device ยังมีอยู่ นะครับแล้วก็เป็นเรื่อง preventive care ะเยอะนะครับ preventive care ะเยอะต่อมาคือหนูไปเจอมานะคะฮาฮาโลเลนแว่นสามมิติมันช่วยเรื่องการแพทย์ยังไงคะอ่าโอเคฮาโลเลนฮาโลเลนที่คือมันมันแค่เหมือนเป็นแว่น VR ถูกไหมให้เราเคยเราเราเคยเห็นเครื่องผ่าตัด,ดดาวินชี่ไหมครับมีใครเคยเห็นไหม น้องมุกหอมเคยเห็นไหมครับไม่แน่ใจครับเป็นยังไงล่ะครับเป็นเครื่องผ่าตัดที่แพทย์ไม่ต้องไปอยู่ตรงหน้าตัวคนไข้ผ่าตัดระยะไกลเออเขาเรียกเครื่องเครื่องเครื่องผ่าตัดระยะไกลนะครับก็คือใช้เทคโนโลยีแว่นสามมิติเหมือนกันนะครับก็คือเหมือนเรานั่งเงี้ยแต่ก็ทํามือผ่าตัดตึ๊ดตุ๊ดไอหุห่นยนต์ผ่าตัดก็จะทําบนตัวคนไข้ไปนะครับ อันนั้นน่ะก็คือเป็นเทคโนโลยีของ Halo Lens เหมือนกันแต่แค่เราไม่ได้เห็นเป็นแบบออ g เม n น e ์ r e a l เรียลเนาะนะครับแต่พี่เคยเสนอการใช้ Halo Lens เนี่ยในเรื่องของการวิเคราะห์ภาพลำไส้ที่เป็นแบบเขาต้องกินเข้าไปอ่เราเคยเห็นเนาะเวลาเขาตรวจ GI แล้วเขาต้องทำโคโลโนสโคปหรือว่า สโคบสักอย่างเข้าไปในหน้าท้องเนี่ยแต่เขาก็จะมีเทคโนโลยีในเรื่องของการกินเม็ดยาใช่ไหมเป็นกล้องเหนนเนาะกินเข้าไปแล้วภาพเหล่านี้เราสามารถเจเนอเรมาเป็นสามมิติจิงได้เนาะแล้วเราก็ใช้ในการเรียนรู้ได้ว่าอ๋อโอเคผนังตรงนี้ผิดปกติผนังตรงนี้ผิดปกต,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 ติอะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ใช้ได้นะครับถ้าน้องๆคนไหนเล่นเกมนะพี่พี่เคยลองใน Halo Lens แล้วมัน มันก็ยัง Resolution ไม่ไม่เวิร์เท่าไหร่เนาะแล้วก็ Field of View มันยังแคบอยู่นะครับถ้าใครเล่นเกมเดี๋ยวลองไปดู PS VR รุ่นสองเนาะเห็นว่าดีขึ้นมากเลย <c oughs> มีใครติดเกมบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวน่าจะมีคน Develop อะไรที่เป็นแบบ h i r h s o s u t u o n อ่ากล้องขึ้นมานะครับอ่าเดี๋ยวพี่ดองดูหน่อยมีใครเขียนอะไรมาบ้างเอ่ย พี่อัปเดตเทรนน์นวัตกรรมด้านสุขภาพจากไหนบ้างคะทั้งไทยและต่างประเทศอ่าโอเคถ้าเทรนด์ทางด้านสุขภาพเนี่ยเราสามารถดูถ้าเป็นทางด้าน medical device เนอะมันจะมีงานที่ที่ยุโรปเป็นงานใหญ่เลยนะครับอารมณ์เหมือนงานอะไรดีเหมือนงาน expo เหมือนงาน งานนิทศัศกาลเขาเรียกงานนิทัศการมีงานนิทัศการที่เยอรมันนะถ้าพี่จะไม่ผิดที่เยอรมันงานใหญ่มากทางด้านเครื่องแพทย์แล้วอีกงานหนึ่งเป็น consumer electronic show งาน CES ที่เนอ่าที่ Nevada เนวาดาเนาะที่ลาสเวกัสนะครับอันก็จะมีทุกปีเหมือนกันปีที่แล้วก็ยังมีพวก s e ก toy อยู่เลยก็เออยังได้รับความนิยมนะครับถ้าใครดู youtube ก็จะเห็นเนาะนะครับ ทีนี้มีคนถามว่าปี2025พี่คิดว่าเป็นไงบ้างปี2025เนี่ยพี่คิดว่าต้องเป็นแบบไอ้นี้แล้วละ่ะ AI digital twin แล้ละ่ะต้องมีการ predict อะไรออกมาบ้างแล้วละ่ะแล้วก็เอาข้อมูล DNA data เราเนี่ยไปรวมในนั้นด้วยไม่ใช่แค่การตรวจเลือดเนาะนะครับเป็นต้องเป็นแนวนั้นนะครับอ่ะทีนี้เหมือนรู้สึกหมดเวลาแล้วดี๋วมีคำถามไหนที่อยากให้พี่ตอบไวๆอีกไหมเอ่ย หรือขอให้พี่ตอบอีกนิดไหมมีก็สองสามคำถามใช่ไหมเพถามที่คุณเรนนี่ใช่ไหมตอบตอบคำถามอีกคำถามเดียวได้ไหมคะเพราะว่าอีตเยานิคอนิาจะมารอแล้วดี๋อ่าโอเคขอตอบคุณถามคุณพารามีแล้วกันเนาะการแบ่งหุ้นกับคนในบริษัทช่วงแรกเจอปัญหาอะไรบ้างคะเอออันนี้แหละเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยล่ะถ้าแบบว่า คุยกันไม่ถูกข้อก็ก็ก็อย่าเอามาเป็นหุ้นส่วนเลยเนาะนะครับไม่งั้นมันจะคุยกันลําบากนะครับเน้นให้เรามองว่าคนเนี้ยเขาจะเป็นเพื่อนเราไปอีกหลายสิบปีเลยเราสะดวกเรารู้สึกอึดอัดใจ,จไหมถ้าเรารู้สึกอึดอัดใจแม้แต่ครานิดเดียวในการมีบทสนทนาของเขานะพี่ว่าให้เราพิจารณาให้หนักเลยว่าเขาควรจะเป็นพาร์ทเนอร์กับเราหรือเปล่าพาร์ทเนอร์แบบหุ้นส่วนเลยนะแต่ถ้าพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจด้วยกันซื้อมาขายไปอย่างนี้พี่ว่าโอเคนะครับ มันจะทําให้ทีมแตกกันเยอะเลยนะครับถ้าเกิดตอนหลังมันมันไม่คลิกกันนะครับโอเคครับถ้ายัางไงก็พี่ฝากไปอันนี้แล้วกันเนาะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเนาะนะครับเผื่อว่ามีอะไรสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเออก่อนก่อนจะจากกันก็ขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเกี่ยวกับที่ละกอนก่อนนะคะได้ครับเดี๋ยวทุกคนใครสะดวกเปิดกล้องพาริสเฟนสามารถเปิดกล้องได้เลยนะคะถ้าใครสะดวกก็ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าอยากให้เปิด มีกว่านะคะจะได้มาทู้เร่วมกันครับเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะใครอยากผลิตงานของตัวเองนะครับก็เดี๋ยวยิ้มข้างๆไว้สักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าทางทางทางภาพของเราจะแคปหน้าจอหลายหน้าหน่อยอืมเนาะี่จิงก็น่าจะมี AI แคปให้อัตโนมัติเนาะไม่ต้องลองสนใจทำไมยคะเดี๋ยวหนูจะได้ใช้ต่อเนาะ ใครพร้อมมันก็แคปไปเลยอะไรเงี้ยนะต <c oughs> ้องมาเรียงให้เนาะนี <g ülme> ่ค่ะพร้อมแล้วคะหนึ่งสองสามยิ้มค่ะอ่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเสร็จแล้วรบกวนช่างกล้องเปิดไมค์บอกด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะได้ไม่ยิ้มเกอกินอ่ามีหลายหน้าเนาะใช่ค่ะเด <c oughs> <c oughs> ายอีกสักครู่เรียบร้อยแล้วคะ่ะ <c oughs> อ๋อโอเคค่ะ ได้ครับโอเคถ้าไงขอบคุณนะครับน้องๆอย่าลืมแอดกันมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวหอมอะไรบ้างอุ้ยลืมเปิดไม่๋ยวจะขอบคุณพี่เกามากเลยค่ะที่มาบรรยายให้ฟังก็เป็นบรรยายหลังเที่ยงที่ไม่ง่วงเลยแล้วก็สนุกมากก็ได้แบบเข้าใจอย่างทั่วถึงเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับครับครับเอ่อสวัสดีทุกท่านนะครับแนะนําตัวก่อนเนาะเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับชนวีนะครับสุราชาตีนะครับก็จะมาเป็น m อีในเซสชันสุดท้ายนี้นะครับ